ทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้สั่งการให้สำนักงานกรกตเร่งรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีการจัดระดมทุนของพรรคพลังประชารัฐและการเผยแพร่คลิปที่อ้างอิงว่ามีการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อแลกกับการสมัครเป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐนะคะเพื่อที่จะนําไปสู่การตั้งคณะกรรมการไต่สวนนั่นเองค่ะซึ่งก็มีการยอมรับนะคะจากเลขาธิการกกตค่ะถึงกรณีการจัดโต้จีนระดมทุนนะคะอาจไม่เชื่อมโยงถึงพรรคค่ะด้วยเพราะว่าเป็นความผิดทางอาญาแต่ ในกรณีคลิปบัตรสวัิการแห่งรัฐหากพบความผิดจริงนะคะอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของความผิดตามกฎหมายพักการเมืองมีโทษถึงขั้นยุบพักทีเดียวค่ะ ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตเมื่อวานนี้นะคะพันธุ์ตํารวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกะกะตได้รายงานข้อเท็จจริงในเบื้องต้นกรณีการจัดงานเลี้ยงระดมทุนของพักพลังประชารัฐรวมถึงการเผยแพร่คลิปภาพอ้างอิงการแจกบัตรสุริการแห่งรัฐแลกกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐต่อที่ประชุมค่ะ โดยที่ประชุมนะคะก็ได้มีการซักถามขั้นตอนการตรวจสอบก่อนให้แนวทางปฏิบัติในการเร่งติดตามตรวจสอบหาพบกรณีที่เข้าข่ายกระทําผิดกฎหมายเพื่อเสนอต่อกก,กตตั้งคณะกรรมการไต่สวนไม่จําเป็นต้องรอให้สื่อมวลชนนั้นนําเสนอเป็นข่าวเพื่อป้องกันถูกหยิบยกเป็นประเด็นการเมืองค่ะกรณีที่มีเหตุ เรื่องควรสงสัยเนี่ยนะครับว่าจะมีการกระทําผิดที่เกี่ยวกฎหมายไม่ว่าจะกฎหมายทั้ง4ฉบับก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งสุจริตหรือไม่ก็ตามนะครับจะต้องมีการตรวจสอบหลักฐานก่อนนะครับตรวจสอบหลักฐานก่อนนะตัวเราตรวจสอบหลักฐานถ้าเห็นว่ามีมูลนะครับก็จะเสนอกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ทําการไตส่สวน สำหรับกรณีคลิปแจกบัตรสุัดิการแห่งรัฐนั้นนะคะเลขาธิการกรกะตระบ,บุว่าฝ่ายสืบสวนสอบสวนจะแจ้งไปยังหน่วยข่าวของจังหวัดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและคาดว่าใช้เวลา30 60วันก็จะสามารถสรุปข้อเท็จจริงซึ่งหากพบพฤติกรรมความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองก็จะมีโทษถึงขั้นยุบพ,พักค่ะ ขณะที่การตรวจสอบการจัดงานเลี้ยงระดมทุนนั้นนะคะอาจต้องเชิญสื่อม,มุนชนที่นําเสนอผังโต๊ะจีนเข้ามาให้ข้อมูลและก็ยอมรับนะคะว่าด้วยความผิดที่เข้าข่ายขัดต่อกฎหมายอาญาอาจไม่เชื่อมโยงถึงพักพลังประชารัฐได้ค่ะเลขาธิการกะกะตย,ยังสรุปผลการเลือกสอวอระดับจังหวัดมีผู้ได้รับเลือก2,7 4 6คนโดยเป็นการสมัครด้วยตนเอง2,294คนและองค์กรแนะนำา452คน โดยจังหวัดที่มีผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครและวันที่27เดือนนี้นะคะกกตก็จะดำเนินการคัดเลือกระดับประเทศต่อไปค่ะ